ดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุพันชุนแสนดีโฟโร่พาเล่นพาทำคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูผักชีกันนะครับอันนี้ก็คือผักชีไทยนะครับกำลังงอกขึ้นมาเป็นผักชีที่ผมไม่ได้ปลูกนะครับผมหมายความว่าคือผักชีที่ผมปลูกนะผมปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วเขาก็สุกอันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับจากเมล็ดที่เขาร่วงลงมาแล้วก็งอกขึ้นมาดูแบบแล้วมันแบบสวยงามมากนะครับนี่และวันนี้ก็เดือนตุลาคมเข้าไปแล้วนะครับอากาศเขาก็หนาวมากเลยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยถ้าปล่อยไว้เขาก็คงจะพากันแข็งตายนะครับและนี่ก็คืออันนี้ต้นมะเขือเทศนะครับเขาก็งอกขึ้นมาเหมือนกันจากผลที่เขาสุกแล้วเขาก็ร่วงลงมานะครับนี่ถ้าเป็นเมืองไทยนะครับเนี่ยปลูกได้เลยแต่ที่นี่นะครับต้นมะเขือเทศต้องปล่อยให้เขาตายเพราะว่ามันปลูกไม่ได้แล้วครับคิดไปคิดมาจะทำยังไงดีเนาะกับต้นผักชีเนี่ยในที่สุดนะครับผมก็เลยคิดได้ว่าเราน่าจะลองขุดใส่กระถางแล้วก็ยกเข้าไปในบ้านดูนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยว่าเขาจะรอดไหมครับและแล้วผมก็นะครับนี่ก็คือพลั่วนะครับเอาพลั่วเนี่ยขุดทั้งกอนะครับครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรหน่อยนะครับว่าที่นี่ที่แคนาดานะครับผมเดินแบบไปหาซื้อจอบแล้วก็เสียมนะครับตามที่แบบตามร้านที่ขายที่เขาขายอุปกรณ์การเกษตรแต่เขาไม่มีขายเลยนะครับคือเขาไม่มีขายเลยคือหาทั่วแบบไปหลายเมืองนะครับไปหลายที่เขาไม่มีเลยถามเจ้าของร้านทุกคนร้านก็มองหน้านะครับว่าเอ๊ะไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าเวลาขุดดินขุดลุ่มที่นี่เขาใช้พลั่วกันครับเวลาเอาผักชีลงกระถางนะครับผมก็ค่อยๆขุดค่อยๆแตะนะครับเพราะว่ามันเป็นผักที่เขาแบบบอบบางตายง่ายก็ว่างั้นนะครับก็ต้องทนุถนอมเขาหน่อยนะครับครับเพื่อนๆผักชีที่นี่น่ะโอ้แพงมากนะครับกำหนึ่งเนี่ยกำเล็กๆเนี่ยราคาเท่ากับผักเคเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคือเป็นสินค้าสั่งเข้านะครับจากประเทศเม็กซิโกแต่ที่นี่คนเอเชียหรือว่าคนเม็กซิโกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วฝรั่งเขาก็ไม่กินกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นมันเหม็นและอาหารฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ใส่ใบผักชีกันนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบมีผักชีขายมาคือมันแปลกดีนะครับครับวันนี้ผมทำสองกระถางนะครับอันนี้ทำกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองอันนี้ผมจะทำเป็นแบบที่แขวนนะครับนี่นะครับผมจะแขวนไว้นะครับเป็นกระเช้าดอกไม้ไปเลยฮะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วผมก็รดน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำเขาไหลหยดลงไปให้หมดนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เขาไหลเปียกในบ้านนะครับอันนี้ก็นะครับผักชีไทยใส่ในกระถางนะครับ
ครับและนี่เขาก็อายุได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ผมใส่ลงในกระถางดูใบของเขานะครับใบเขาเริ่มใหญ่ขึ้นสีของเขาแบบสีเขียวชะอมแบบสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ยกลงเข้าบ้านเลยนะครับเพราะว่าอากาศเขาเย็นแล้วครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับถ้ายังไม่ได้ Subscribe จะขอบคุณอย่างมากนะครับครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ